ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยสารคดีสัญจรท่องแดนเจดีไพรในภูกามประเทศทีละเรื่องทีละภาพซีซั่น3ท่องแดนเจดีไพรในภูกามประเทศเย็นวันหนึ่งในฤดูหนาวแทบจะไร้สิ้นซึ่งเสียงเกรี้ยวกราดของเครื่องยนต์กลไกใดๆขบวนรถม้ามุ่งหน้าไปบนถนนสายที่พาดผ่านใจกลางโบราณสถานแห่งเมืองภูกามเสียงเกือกม้าดังกุบกับกระทบมวลหมู่เจดีย์ที่ดารดาษดังเจดีย์ไพรไปตลอดรายทางแต่เสียงที่สะท้อนก้องคืนสู่โสตประสาทกลับกลายเป็นเสียงแห่งพระราชปณิธานในองค์ราชาธิราชเจ้าพระองค์หนึ่งอันเป็นคำตอบที่กระจ่างแจ้งอยู่ในตัวแล้วว่าเหตุใดราชอาณาจักรนี้จึงถูกขนานนามว่าแดนเจดีย์ 4,000 องค์หรือบ้างก็ว่า 5,000 องค์กระทั่งถึง 10,000 องค์ตามแต่ใครจะคาดคะเนถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตการของภูกามเมื่อครั้งสัญจรไปยังมหาปราสาทนครวัดที่กัมพูชาความตื่นตะลึงในความยิ่งใหญ่ของศิลานครซึ่งนอกจากจะใหญ่โตโอฬารแล้วยังมีจำนวนมากมายเหลือคณานับทำให้ผมคิดว่าที่นั่นน่าจะเป็นดินแดนที่มีศาสนสถานตั้งอยู่รวมกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมาบัดนี้ผมได้ประจักษ์ใจแล้วว่านอกจากจะมีอาณาจักรโบราณทางตะวันออกของไทยที่ผู้คนเห่อเหิมทะเยอทะยานแสดงความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ด้วยการสร้างศิลาปราสาทให้เป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ใหญ่โตโอฬารขนาดถูกยกย่องเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกแล้วทางเบื้องซ้ายหรือทิศตะวันตกก็ยังมีอาณาจักรหนึ่งซึ่งผู้คนมีศรัทธามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเป็นที่สุดในการจะสร้างบุญกุศลด้วยการก่อเจดีย์ขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนเพื่อศาสนาพุทธที่พวกเขานับถือบูชาเป็นสรณะเฉกเช่นเดียวกันเพียงแต่มหาปราสาทนครวัดนฤมิตขึ้นจากศิลาทรายแต่เรามหาเจดีย์ที่ภูกามสร้างขึ้นโดยการก่ออิฐถือปูนและเมื่อเปรียบเทียบกันหน่วยต่อหน่วยแล้วปราสาทขอมมีขนาดใหญ่โตกว่ามากทว่าเมื่อนับจำนวนดูก็เห็นจะต้องยกให้ป่าเจดีย์ที่ภูกามขนาดว่าถูกแม่น้ำอิระวดีกัดเซาะพังทลายไปเสียมากแต่เท่าที่เหลืออยู่ก็ขนานับเสียจนถ้าใครคิดจะไปเที่ยวชมให้ครบทุกองค์ก็เห็นทีจะต้องอ่อนเพลียระเหี่ยใจหรือไม่ก็มึนงงจนหลงทางอยู่ในท่ามกลางดงเจดีย์ไพรอันกว้างใหญ่สลับซับซ้อนเป็นแน่แท้แต่หากจะเทียบกันที่แรงศรัทธาต่อศาสนาที่พวกเขายึดเหนี่ยวก็นับว่าทั้งสองชนชาตินี้มีความเห่อเหิมทะเยอทะยานเป็นพลังขับดันอยู่มากไม่แพ้กันทีเดียวมหาปราสาทนครวัดแห่งอาณาจักรของโบราณกับเหล่ามหาเจดีย์แห่งภูกามประเทศสำแดงความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ให้โลกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ช่วงเดียวกันคือในราวพุทธศตวรรษที่16หรือราวปีพ.ศ. 1600 นั่นประมาณ1,000 ปีมาแล้วฝ่ายแรกเป็นพราหมณ์หรือฮินดูฝ่ายหลังเป็นพุทธขณะที่เวลานั้นชนชาติไทยที่อยู่ตรงกลางยังกระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มก้อนกระทั่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลอันเกรียงไกรของทั้งสองฝ่ายมาก่อนด้วยซ้ำกว่าที่อาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาจะก่อกำเนิดขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่18อิทธิพลศาสนาพุทธและพราหมณ์จึงผสมปนเปอยู่วิถีชีวิตคนไทยตราบจนวันนี้กล่าวได้ว่าการเดินทางสู่นครโบราณไม่ว่าจะเป็นเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของแผ่นดินไทยจึงไม่ต่างอะไรกับการเดินทางกลับไปค้นหารากเหง้าของตัวเราเองขบวนรถม้ายังคงส่งเสียงกุบกับฝ่าแสงสุดท้ายของดวงตะวันมุ่งตรงไปข้างหน้านานๆจะมีรถผ่านมาสักคันเว้นแต่เกวียนที่เคลื่อนตัวช้าๆส่งเสียงออดแอดออดแอดสวนทางมาเป็นปกติเสียจนเราเริ่มชินเพราะมันคือพาหนะอีกประเภทหนึ่งที่ชาวผู้กามในพศนี้ยังใช้ในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับรถม้าคนผู้กามใช้เกวียนบรรทุกสินค้าสัมภาระและใช้รถม้าในการไปทำธุระป่าปังเหมือนนั่งรถเมล์จนคนกรุงเทพอย่างผมเห็นคุณยายชาวผู้กามหิ้วตะกร้าขึ้นรถม้าไปจ่ายตลาดแล้วชวนให้อิจฉายิ่งนักในหนังสือเที่ยวเมืองพม่าพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็มีตอนหนึ่งระบุว่าที่เมืองผู้กามมีแต่ม้ากับเกวียนสำหรับพวกท่องเที่ยวจะใช้เป็นพาหนะรถยนต์เห็นจะเพิ่งมีเมื่อชาวต่างประเทศไปเที่ยวมากขึ้นไม่ช้ามานักถนนใช้รถก็ยังไม่มีกี่สายต้องขับรถยนต์ไปตามทางเกวียนเป็นพื้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จไปผู้กามเมื่อพ.ศ. 2478ถึงบัดนี้มันนับเป็นเวลากว่า80 ปีแต่ดูเหมือนผู้กามในคืนวันที่ผมสัญจรไปถึงแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อครึ่งค่อนศตวรรษก่อนเลยถนนราดยางสำหรับรถอาจมีมากขึ้นแต่บางช่วงเวลาที่ผมนั่งรถม้าหรือเดินเล่นบนถนนก็พบว่าแทบจะไม่มีรถตู้หรือรถโดยสารของนักท่องเที่ยววิ่งสวนทางมาเลยความจริงแล้วผมเดินทางจากกรุงย่างกุ้งมายังผู้กามด้วยรถแต่ประจักษ์ว่าการออกไปเที่ยวชมหมู่มหาเจดีย์ด้วยรถม้านั้นเย็นสบายและสุดแสนจะวิเศษราวกับการได้หลอมรวมวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับชาวเมืองผู้กามแต่โบราณเพราะสำหรับคนจากเมืองใหญ่ที่สัมผัสแต่เสียงคำรามของเครื่องยนต์จะมีอะไรนุ่มสบายโสดประสาทมากไปกว่าเสียงเกือกม้ากระทบพื้นถนนสอดประสานด้วยเสียงวิหกนกร้องใสสนอหูเช่นนี้คงไม่มีอีกแล้วทิริพิสยาคือชื่อโรงแรมริมฝั่งอิราวดีที่ผมพักค้างระหว่างการสัญจรสู่ผู้กามรูปลักษณ์ของโรงแรมนี้ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นอะไรใครๆก็ล้วนคิดว่าน่าจะเป็นวัดหรือพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์วัฒนธรรมอะไรเทือกนั้นเพราะขนาดว่านี่คือโรงแรมชั้นหนึ่งของผู้กามแต่เขาก็ไม่ได้สร้างเป็นตึกสูงเสียดฟ้าหากแต่เป็นเรือนพักชั้นเดียวตั้งกระจายไปในพื้นที่กว้างทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้โรงแรมกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ในท่ามกลางซากอารยธรรมโบราณนับเป็นแบบอย่างที่ดีของการตระหนักถึงคุณค่าโบราณสถานควรที่ประเทศไทยซึ่งพัฒนาการท่องเที่ยวไปไกลกว่าจะได้เหลียวกลับมาศึกษาเรียนรู้ไม่เพียงตัวโรงแรมเป็นหนึ่งเดียวกับโบราณสถานแต่ชื่อโรงแรมที่อ่านยากก็ยังมีความหมายเพราะทิริพิสยา คือชื่อเมืองหลวงโบราณของชาวพม่าก่อนที่จะมายิ่งใหญ่เป็นอาณาจักรพุกามในพุทธศตวรรษที่16ความหมายของทิริพิสยาคือ auspicious place แปลความได้ว่าดินแดนแห่งความเป็นสิริมงคลหรือที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงใช้คำที่สละสลวยว่าเมืองศรีพิสัยซึ่งเรื่องราวของพม่าสมัยก่อนอาณาจักรพุกามนั้นออกจะสลับซับซ้อนแต่ถ้าจะคลี่คลายให้เข้าใจง่ายๆก็มีอยู่ว่าดินแดนที่เป็นประเทศพม่าในปัจจุบันเมื่อสมัยพุทธกาลหรือราว 2,500 ปีก่อนมีกลุ่มชนโบราณที่อพยพลงมาจากจีนตอนใต้หลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานอยู่กลุ่มแรกคือชาวมอญซึ่งในทางมนุษยวิทยาจัดเป็นกลุ่มเดียวกับชาวเขมรเรียกว่ากลุ่มตระกูลมอญเขมรชาวมอญอพยพลงมาตามลุ่มน้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณปากแม่น้ำซึ่งก็คือภาคใต้ของพม่าในวันนี้โดยมีศูนย์กลางที่เมืองสะเทิมพม่าเรียกทาทอนหรือแคว้นสุธรรมวดีในขณะที่พวกเขมรอพยพลงมาตามลุ่มน้ำโขงมาสร้างอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่กลุ่มที่สองเป็นตระกูลพม่าทิเบตประกอบด้วยพวกแรกคือชาวพิวหรือพยูหรือปยุพวกนี้มาตั้งอาณาจักรศรีเกษตรหรือสารเกษตรอยู่ที่ตอนกลางพม่าคือบริเวณใกล้ๆเมืองแปรในปัจจุบันพวกต่อมาคือชาวม่านหรือเมียนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้พวกพิวแต่เหนือขึ้นไปหน่อยมีศูนย์กลางที่เมืองตะโก้งหรือตะกองสันนิษฐานว่าเมืองนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าทิริพิสยาหรือศรีพิสัยนั่นเองกลุ่มสุดท้ายคือพม่าทิเบตกลุ่มการันหรือพวกยะไข่หรืออาระกันมาตั้งชุมชนอยู่ทางตะวันตกของพม่าติดอ่าวเบงกอลซึ่งปัจจุบันคือแคว้นอาระกันของพม่าจะเห็นได้ว่าต้นตระกูลของชาวพม่าในวันนี้คือกลุ่มชนชาติพม่าทิเบตแบ่งออกเป็นหลายพวกเช่นเดียวกับกลุ่มตระกูลไทยหรือไตที่ยังแบ่งออกเป็นไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินไทยดำไทยแดงแต่กลุ่มที่ชาวพม่าถือเป็นต้นตระกูลของเขาจริงๆก็เห็นจะเป็นพวกพิวกับพวกม่านโดยสรุปแล้วดินแดนที่ประเทศพม่าวันนี้ก่อนสมัยพุกามเมื่อพันกว่าปีก่อนแบ่งออกเป็นสีแว่นแคว้นคือแว่นแคว้นของชาวม่านชาวพิวชาวยะไข่หรืออาระกันและชาวมอญซึ่งทั้งสีแว่นแคว้นมีการรบพุ่งกันบ้างเป็นธรรมดาแต่อาณาจักรที่รุ่งเรืองจริงๆในยุคนั้นคืออาณาจักรศรีเกษตรของพวกพิวซึ่งมีตัวหนังสือใช้ก่อนมอญพม่าและอาณาจักรสะเทิมหรือแคว้นสุธรรมวดีของพวกมอญโดยเฉพาะสะเทิมของชาวมอญความที่อยู่ติดทะเลและมีพ่อค้าชาวอินเดียมาค้าขายมากศาสนาและวัฒนธรรมจึงหลั่งไหลเข้ามามากซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่าตอนสมัยพุทธกาลราวๆพศ200ถึงพศ300นั้นอินเดียอยู่ในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งเลื่อมใสพุทธศาสนาเหลือเกินพุทธศาสนาจึงเผยแผ่มาถึงเมืองมอญพร้อมกับศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆจนนักประวัติศาสตร์พม่าถือว่าสะเทิมเปรียบเสมือนหน้าต่างทางอารยธรรมของอินเดียแต่ปัจจุบันนี้ชาวมอญกลับถูกพม่ายึดครองดินแดนไปหมดจนกลายเป็นกลุ่มชนไร้แผ่นดินลูกหลานมอญจำนวนมากกระจัดกระจายมาอยู่ในไทยมาได้ดิบได้ดีเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอานันต์ปัญญารชุนก็ยังมีจนมาถึงราวพุทธศตวรรษที่14ในขณะที่พวกพิวที่ศรีเกษตร เริ่มอ่อนแอลงแต่มอญที่สะเทิมยังรุ่งเรืองพวกม่านก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมีราชธานีหลายแห่งในเขตแม่น้ำอิระวดีตอนบนเช่นอยู่ที่เมืองปอกกันในสมัยกษัตริย์ม่านที่ชื่อปยินสอตีซึ่งทรงแผ่อาณาเขตไปกว้างขวางและมีพระประสงค์ให้ชนหลายชาติพันธุ์ในราชธานีมีความเป็นหนึ่งเดียวจึงโปรดให้เรียกชื่อชนกลุ่มในราชธานีนี้ว่ามรันมาสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อเมียนมาซึ่งรัฐบาลทหารพม่าปัจจุบันสั่งเปลี่ยนจากเบอร์มาจากราชธานีปอกกันชาวม่านยังมีราชธานีสัมปาวดีจนกระทั่งถึงสมัยกษัตริย์ชาวม่านชื่อพระเจ้าปยินพยาจึงทรงย้ายราชธานีมายังผู้กามมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอริมัทนปุระหรือแคว้นศัตรูพ่ายจากนั้นจนกระทั่งถึงยุคของพระเจ้าอนิรุทธหรืออโนรธามหาราชเป็นผู้นำในพศ 1587 นำพาชาวม่านหรือเมียนให้เป็นใหญ่ในรุ่มอิระวดีหรือพม่าตอนกลางสามารถรวบรวมชนชาติพม่าทิเบตที่กระจัดกระจายเป็นพิวเป็นม่านเป็นการันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสำเร็จเป็นครั้งแรกที่สำคัญที่สุดคือการยกทัพไปตีแคว้นสุธรรมวดีหรือสะเทิมที่ยิ่งใหญ่ของพวกมอญจนราบคาบแผ่อำนาจอิทธิพลเหนือลุ่มอิระวดีไปจนถึงลุ่มสารวินทางใต้จรดทะเลพร้อมๆกับการรับเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากมอญมานับถือเป็นศาสนาประจำชาติควบคู่กับการนับถือพูดหรือนัทที่เคยนับถือมาแต่ดั้งเดิมนับแต่นั้นคือการเริ่มต้นของอาณาจักรผู้กามโดยราชวงศ์ผู้กามซึ่งยิ่งใหญ่เกรียงไกรในสุวรรณภูมิเคียงคู่มากับอาณาจักรขอมโบราณโดยราชวงศ์กัมพุทธและต่างถือว่าอาณาจักรของตนก็คือศูนย์กลางของโลกและเป็นรูปจำลองของจักรวาลบนพื้นพิภพด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่ชนเผ่าไทยยังตัวลีบเล็กอยู่ตรงกลางมีมหาอำนาจขนาบข้างทั้งซ้ายขวาถ้าเช่นนั้นแล้วชื่อผู้กามมาจากไหนในขณะที่สำเนียงพม่าออกเสียงว่าปะกันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงบัญญัติชื่อนี้ขึ้นเหมือนสีพิสัยหรือสารเกษตรหรือไรสืบเสาะได้ความว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นอาณาบริเวณที่เป็นอาณาจักรผู้กามมีชื่อเรียกว่าพิวคามหมายถึงถิ่นของชาวพิวต่อมาเสียงเรียกเพี้ยนเป็นพิวการกระทั่งที่สุดก็เพี้ยนเป็นปะกันในปัจจุบันแต่ในปีพ.ศ. 2535รัฐบาลทหารพม่าสั่งเปลี่ยนตัวสะกดภาษาอังกฤษจาก PAGAN ปะกันเป็น BAGAN บากันพร้อมๆกับการเปลี่ยนชื่อประเทศเบอร์มา BURMAR เป็นเมียนมา MYANMAR ด้วยข้ออ้างว่าชื่อเดิมเป็นชื่อที่จักรวรรดินิยมอังกฤษกำหนดขึ้นสมัยที่ยึดครองพม่าเป็นเมืองขึ้นจึงเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามสำเนียงชาวพม่าแต่ในกรณีของผู้กามนั้นชาวพม่าออกเสียงว่าปะกัน PAGAN อยู่แล้วจึงเป็นที่ร่ำลือว่าที่รัฐบาลทหารพม่าสั่งเปลี่ยนเพราะคำว่า PAGAN เพแกนในภาษาอังกฤษแปลว่าคนเถื่อนหรือคนนอกศาสนาซึ่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการดัดจริตอายโดยใช่เหตุทั้งที่การกักขังนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยไว้หลายปีนั้น น่าอับอายกว่าเป็นไหนๆนี่อาจแสดงว่าชาวม่านยอมรับนับถือว่าชาวพิวหรือพยูเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยหรืออีกในหนึ่งอาจแสดงว่าชาวม่านรุกเข้ามายึดครองถิ่นฐานของชาวพิวจึงเรียกว่าพิวคามแต่ทั้งหลายแหล่ก็ล้วนแสดงว่าชื่อภาษาไทยว่าผู้กามนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกับสำเนียงดั้งเดิมก่อนจะเพี้ยนเป็นประกันเสียอีกผู้กามในยุคสมัยของพระเจ้าอโนรธานับเป็นอรุณรุ่งแห่งความเกรียงไกรในแสนยานุภาพทางการทหารแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนานิกายเถรวาทและเริ่มมีการสร้างมหาเจดีย์องค์สำคัญขึ้นถวายเป็นพุทธบูชานั่นคือมหาเจดีย์ชเวสิกองสำเนียงพม่าออกเสียงว่าชเวสีโคงหรือที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเรียกเจดีย์ชเวสินคงอันมีความหมายว่าเจดีย์ทองแห่งชัยชนะในว่าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุหรือพระสารีริกธาตุส่วนฟันกับยังเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญอย่างเด็ดขาดเป็นครั้งแรกนับเป็นงานสถาปัตยกรรมศิลปะผู้กามยุคต้นซึ่งรับอิทธิพลของศิลปะมอญอย่างมากอันเป็นที่มาของคำกล่าวว่าผู้พ่ายแพ้กลับมีชัยเหนือผู้ชนะหมายความว่ามอญแพ้พม่าในด้านการศึกสงครามแต่มีชัยเหนือพม่าในด้านศิลปะวัฒนธรรมเพราะต้องยอมรับว่าวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพม่าในวันนี้เกือบทั้งหมดมีรากมาจากมอญไม่ต่างอะไรกับพวกโรมันซึ่งเป็นชาตินักรบแต่รับเอาศิลปะกรีกมาประยุกต์เป็นของตนเองทำไมนะผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญศิลป์ถึงต้องรบแพ้เขาอยู่ร่ำไปอย่างไรก็ตามมหาเจดีย์ชเวสิกองนั้นไม่ได้สร้างสำเร็จในสมัยพระเจ้าอโนรธาแต่มาเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยพระเจ้าจันสิตารัชกาลที่3แห่งราชวงศ์ผู้กามอันนับเป็นยุคทองของงานศิลปะสถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์อย่างแท้จริงในบรรดาปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่มากมายในพม่านั้นนอกจากมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุอินแขวนใจทิโยและพระมหาไมมุนีซึ่งถือเป็นสามมหาบูชาสถานสูงสุดในจิตใจชาวพม่าและมอญแล้วรองลงมาก็คือเจดีย์ชเวสิกองเมืองผู้กามเจดีย์ชเวสันดอเมืองแปรและเจดีย์ชเวมอดอหรือมุเตากรุงหงสาวดีที่ถือกันว่าในชีวิตหนึ่งพึงต้องไปกราบไหว้บูชาและปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลไม่ต่างกับชาวเขมรที่อย่างน้อยต้องไปกราบไหว้มหาปราสาทนครวัดและนครธมให้ได้สักครั้งในชีวิตแต่สิ่งที่ค้างคาใจผมก็คือแล้วทำไมผู้กามจึงไม่สร้างศาสนสถานด้วยศิลาทรายเหมือนปราสาทหินของชาวขอมหรือว่าในอุษาคเนย์นี้มีแต่พวกขอมเท่านั้นที่ชอบทำอะไรยากๆอย่างงานทุบหินนักประวัติศาสตร์พม่ามองทินอ่องกล่าวว่าวิหารต่างๆที่กรุงผู้กามนั้นไม่ได้เกณฑ์แรงงานคนมาสร้างเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์และสามัญง่ายๆทั้งสถูปและวัดตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆที่มั่นคงและปลายยอดแหลมทำให้วัดแลเสมือนพุ่งไปบนท้องฟ้าดังนั้นวัดแต่ละแห่งจึงแสดงลักษณะของชาวผู้กามคือเท้ายืนบนพื้นอย่างเข้มแข็งแต่วิญญาณมุ่งตรงสู่สวรรค์ ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชติ